สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้จะพาทุกท่านไปไหว้ศาลเจ้าพ่อคุดนะคะศาลเจ้าพ่อคุดจะอยู่ตรงตอกคุดนะคะแถวๆริมคลองหลอนนะคะหลังกระทรวงกลาโหมนะคะหรือหลังศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะคะเราลงรถเมล์ที่สนามหลวงนะคะแล้วก็เดินมาด้านหลังนะคะเดินมาด้านหลังกระทรวงกลาโหมนะคะข้ามสะพานมาพอข้ามสะพานมาเสร็จแล้วนะคะเราจะเดินไปทางด้านซ้ายมือนะคะเดินไปไม่ไกลนะคะตอกคุดจะอยู่ด้านขวามือของเรานะคะพอเราเห็นตอกคุดแล้วนะคะเราจะเดินเข้าไปในตอกคุดประมาณไม่เกิน100เมตรนะคะจะอยู่ด้านขวามือนะคะเป็นศาลเล็กๆนะคะแต่ดูแล้วมีพลังมากเลยนะคะThank you.
รับชมนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องการขออภัยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ